สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ4คำอัปมงคลห้ามพูดเด็ดขาดเทวดาหนีหายไม่ช่วยเหลือชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองค่ะท่านผู้ฟังคะลำบากยากขี้เกียจเหนื่อย4คำนี้ห้ามพูดเด็ดขาดจะพาชีวิตล่มจมหลวงปู่หงพรหมปัญโยหรือพระครูปราสาทพรหมคุณครูผู้ประสิทธิ์ปราสาทถ่ายทอดคาถาให้ขอสิทธิ์ทั้งหลายโปรดตระหนักว่าคาถานี้จะเข้มขลังดังจิตประสงค์แต่สำหรับสิทธิ์ผู้มีศีลธรรมเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์สมดังอนุภาพอธิษฐานสำฤทธิ์ผลเป็นปัจจุบันฉะนั้นสิทธิ์ของหลวงปู่หงควรรักษาศีล5ละเว้นอบายมุขทุกชนิดตลอดถึงมีปิยวาจาไม่พูดดุด่าคนและสัตว์ด้วยคำไม่เป็นมงคลล่วงเกินบุพการีผู้มีคุณอาจทำให้ผลของคาถาลดน้อยลงตามกำลังของศีล นั้นควรกตัญญูรู้คุณสรรพสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอุ้มชูช่วยรักษาพ้นจากทุกภัยให้มีความสุขความเจริญเกิดมงคลสมจิตประสงค์ทุกประการคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดจามีสัจจะรักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำได้รับปากใครไว้ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากจะเสียสัจจะวาจาเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่สำเร็จเทวดาเขาก็จะไม่ช่วยเหลือหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากแล้วท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บ่นลำบากยากขี้เกียจเหนื่อยหรือพร่ำบ่นอย่างไรตามสาระอารมณ์ของตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็เป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปบ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยท่านว่าเทวดาจะหนีหายไม่ช่วยเหลือไม่เกื้อกูลอยู่กับเพื่อนกับฝูงต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอแหลปิ้นปล้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหายหมดสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวและคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นที่พึ่งของเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างคุณงามความดีไว้ใช้ชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทำบุญแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลและต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตัวเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของบุคคลอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้นมากมายจำได้ไม่หมดแต่สิ่งที่สำคัญอริยมุนีอาจารย์เสกจะนำมาตรึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดพิจารณาบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตส่าห์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวศิษยานุศิษย์สิทธิ์ท่านใดที่เห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นพระคาถาของพระครูปราสาทพรหมคุณหลวงปู่หงพรหมปัญโย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะภะทะจะภะกัสสะปะจักขะนะเมตินะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นมะภะทะหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟจะภะกัสสะหมายถึงธาตุพระกรณีสำหรับหนุนธาตุปะจักขะหมายถึงขอโชคลาภจากเทวดาครูบาอาจารย์นะเมติหมายถึงคาถายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีพระคาถาบทนี้ให้ท่อง108จบหรือ12จบลำดับต่อไปจะขอแนะนำเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หงพรหมปัญโยวิชาขอโชคลาภค่ะหลวงปู่เล่าการภาวนาคาถาที่ใช้ภาวนาขอโชคลาภคือคาถาปะจักขะ 1. การวางอารมณ์ก่อนภาวนาคือการทำใจให้สบายวางความทุกข์ไว้ทั้งหมดหนี้สินปัญหาครอบครัวให้วางไว้ก่อน 2. การถือศีลขณะภาวนาหลวงปู่จะเน้นให้ลูกศิษย์ถือศีล5หากเราสังเกตลูกศิษย์มีทุกประเภทลูกศิษย์บางจำพวกหลวงปู่ให้ถือศีล5ให้ได้วันละ30นาทีลูกศิษย์บางคนถือศีล5ได้ตลอดเวลานี่คือบุญของเขาวิธีการภาวนามี3วิธีให้เลือกใช้ตามจริตหรือความถนัดของแต่ละบุคคล 1. บริกรรมคาถาแบบเปล่งเสียงจะเปล่งแบบตะโกนดังๆหรือออกเสียงเบาๆว่าปะจะขะไปเรื่อยๆหรืออาจจะภาวนาหน้าโต๊ะหมู่เอามือประนมบริกรรมคาถาหรือทำงานไปด้วยบริกรรมไปด้วย 2. ใช้สายประคำอาจจะใช้ประคำมือหรือประคำ108เม็ดวางจิตไว้ที่เม็ดประคำบริกรรมคาถาปะจะขะแบบออกเสียงหรือภาวนาในใจก็ได้ค่ะบริกรรมปะจักขะ1ครั้งก็เลื่อนเม็ดประคำไปอีก1เม็ดแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะเหนื่อย 3. ภาวนาแบบอานาปานสติโดยการภาวนาตามลมหายใจเข้าออกการภาวนาแบบนี้จะต้องเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิแนวพุทโธหรือยุบหนอพองหนอมาก่อนจะทำได้ง่ายโดยกำหนดจิตในใจว่าคาถาปะจักขะตามลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมในใจว่าปะจักขะหายใจออกก็บริกรรมในใจว่าปะจักขะเมื่อฝึกเรื่อยไปจะชำนาญขันบูชาครูโชคลาภนั้นให้เตรียมดังนี้1. กรวยดอกไม้8ดอกควรเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหากหาไม่ได้ให้อนุโลมดอกไม้อย่างอื่นได้ 2. เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก1บาท8เล่ม 3. ดอกบัว8ดอกสีอะไรก็ได้แต่มีข้อห้ามว่าห้ามพับกลีบดอกบัวโดยเด็ดขาด 4. ผ้าขาวยาว5ศอกหรือ 2.5 เมตรห้ามสั้นกว่านี้หรือใช้ผ้าสบง1ผืน 5. เงินธนบัตร20บาทขันบูชาครูโชคลาภนี้ใช้แต่งภาวนาเฉพาะคราวจำเป็นต้องขอโชคลาภเท่านั้นมีเพียงกรวยดอกไม้กับดอกบัวเท่านั้นที่ต้องทำในแต่ละครั้งส่วนเทียนผ้าขาวหรือผ้าสบงและเงินธนบัตรให้ใช้ได้เป็น10ปีต่อมาหลวงปู่บอกว่าให้เพิ่มเทียนเล็ก1ซองกับเทียนใหญ่ขนาด6นิ้ว1กล่องขันทั้ง2แบบนี้ภาวนาได้ผลทางโชคลาภไม่ต่างกันดอกบัวสำหรับการภาวนาให้นำมามัดรวมกันเตรียมขันใส่น้ำสะอาดใช้ไม้หรือวัสดุสำหรับวางเทียน2เล่มวางบนขันน้ำขณะภาวนาดอกบัวจะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันก็จะเหี่ยวโชคลาภก็จะปรากฏในความฝันเมื่อพร้อมแล้วเมื่อพร้อมจะภาวนา
หลวงปู่หงไม่เน้นการตกแต่งร่างกายด้วยผ้าขาวตัวเราชอบชุดแบบไหนก็สวมใส่แบบนั้นเมื่อพร้อมแล้วให้กราบพระสมาทานศีล5หากสวดบทอัญเชิญเทวดาหรือบทสักเคได้ให้สวดหากสวดไม่ได้ก็ไม่ต้องสวดการอธิษฐานเพื่อขอโชคลาภหลวงปู่บอกไว้ว่าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดว่าเราจะขอโชคลาภทำไมการขอต้องเพื่อทำบุญเพื่อส่วนรวมเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารวัดวาอารามโรงเรียนถนนหนทางฝายกั้นน้ำหรือสาธารณประโยชน์ห้ามอธิษฐานว่าจะขอปลดหนี้หรือใช้จ่ายส่วนตัวการอธิษฐานให้ใช้อุบายเมื่อได้โชคลาภแล้วค่อยแบ่งเงินเป็น3ส่วนการอธิษฐานนี้กำหนดจิตใจให้นิ่งประมวลความดีที่ทำมาทั้งหมดเช่นช่วยกฐินผ้าป่าบริจาคช่วยส่วนรวมสร้างพระห้ามคิดถึงด้านไม่ดีเด็ดขาดแล้วกำหนดจิตขอโชคลาภในเรื่องนั้นๆพอเสร็จการอธิษฐานก็เริ่มการภาวนาการบริกรรมภาวนาด้วยคาถาปัจจักขะ3พยางค์นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพักคำถามว่าภาวนานานเท่าใดก็ให้ดูที่ความเหมาะสมไม่สั้นเกินไปและไม่ทรมานร่างกายตัวเองเกินไประหว่างการขอโชคลาภควรภาวนาบ่อยๆตามสมควรเช่นเวลาเดินขณะขับรถทำงานบ้านหรือในอิริยาบถอื่นๆด้วยยิ่งดีค่ะหากภาวนาไป 4-5 วันแล้วยังไม่ปรากฏความฝันหรือนิมิตใดๆก็ให้งดภาวนาไปสักระยะระหว่างขอโชคลาภให้สำรวมในศีล5สำรวมในวาจาไม่บ่น4คำนี้เด็ดขาดไม่บ่นว่าจนไม่บ่นว่าเหนื่อยให้พูดแต่ด้านดีๆเมื่อฝันได้โชคลาภแล้วต้องงดบอกคนอื่นโดยเด็ดขาดยกเว้นบอกกันระหว่างสามีภรรยาส่วนใครจะซื้อตามเป็นเรื่องของเขาหลวงปู่บอกว่าบุญของคนเราไม่เท่ากันอีกอย่างเทวดาครูบาอาจารย์ท่านรับสัจจะเราแล้วต้องการสงเคราะห์เราแล้วหลวงปู่ท่านจะเน้นย้ำให้ลูกศิษย์ปฏิบัติศีล5เป็นสำคัญลูกศิษย์อาจจะถือบริบูรณ์ได้ไม่เท่ากันแต่วิชาโชคลาภนี้จะต้องถือสัจจะสัจจะนี้หมายถึงตอนที่เราอธิษฐานขอค่ะคือการตั้งสัจจะว่าหากมีโชคลาภจะทำเรื่องอะไรลูกศิษย์ในสายวิชาโชคลาภนี้เขาจะรีบนำเงินมาทำบุญทันทีไม่รอว่าอีกสัปดาห์ค่อยมาหรือค่อยทำสัจจะนี้เป็นสัจจะต่อเทวดาต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาหากใครถือสัจจะไม่ได้เทวดาหรือครูบาอาจารย์ก็จะลงมติเลิกช่วยเหลือคนนั้นๆไปเลยนอกบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ